FIFA 23นะครับก็มีโหมดโปรขับให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับก็คือเป็นโหมดที่ทําให้ผู้เล่น11คนนะครับลงเล่นพร้อมกันแล้วก็เจออีก11คนอีกหนึ่งทีมครับพูดยง่ายก็คือมันเป็นโลเพของวงการฟุตบอลเกมเมอร์นะครับ e-sport ของเราเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้นะครับความร่วมมือระหว่าง PC แล้วก็ฝั่ง PlayStation นะครับก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับโดย การทำเว็บไซต์นะครับ fifa thailand.com ขึ้นมาซึ่งตัวเว็บไซต์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกสถิตินะครับแล้วก็ร่วมการแข่งขันนะครับ ดูสติดูการแข่งขันดูตารางคะแนนจากเว็บไซต์นี้ได้แล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับที่ผมให้มาดูอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวเดโมอยู่นะครับแต่ตอนที่เราจะใช้งานจริงจริงนะครับเพียงแค่พิมพ์คำว่า www.fifathailand.com นนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้ได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัครให้ทุกคนนะครับได้สมัครเข้าใช้กันนะครับแล้วก็อ่า พอถึงช่วงการแข่งขันนะครับเขาก็จะมีการสร้างทัวร์นาเมนต์ขึ้นมาแล้วก็มีทีมต่างๆครับสมัครร่วมทัวร์นาเมนต์โดยคนที่เป็นผู้จัดการทีมครับจะต้องเป็นคนเชิญผู้เล่นอย่างเรานะครับเข้าทีมเท่านั้นซึ่งการที่จะใช้เว็บไซต์ตัวนี้และการเข้าทีมเพื่อเล่นการแข่งขันนั้นได้จะต้องทําการสมัครก่อนใช่ไหมฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําวิธีการสมัครกันครับขั้นแรกนะครับทุกคนจะต้องมี Gmail ก่อนนะครับสมัคร g m a i l ทิ้งไว้ ผมเองก็สมัคร Gmail เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไว้สำหรับเทสให้กับทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับว่าจะต้องสมัครยังไงนะครับต่อไปครับวิธีการสมัครครับเข้าไปที่ register นะครับพอมาถึงหน้านี้ก็จะเป็นสเต็ปที่1นะครับในการ register account นะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปเลยครับว่าเราจะใช้เป็นชื่ออะไรบ้างนะครับตัว username นี่ก็เป็นตัวที่เอาไว้ใช้โชว์นะครับสำหรับ ตัวโปรไฟล์ของเรานะครับผมยังใช้เป็นเทสเตอร์อยู่นะครับเทสเตอร์เทสเตอร์เก้า,าไม่แน่ใจมีใช้ยังไม่รู้นะอีเมล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 เทสเตอร์โปรคับ at gmail.com อ่าโอเคครับเช็คให้ดีนะครับใช้อีเมลตัวไหนอยู่นะครับ แล้วก็พาส s w เวิร์ครับใส่2ครั้งนะครับก็คือ,อตัวคอนเฟิร์มอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็ใส่ไปเลยครับอ่า สำหรับใครนะครับที่มี f c e e o o o นะครับไม่ต้องการที่จะสมัครเพิ่มก็กดตัว facebook นี้ได้เลยนะครับหรือว่ามีทวิ t c h มี Line ก็สามารถที่จะสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะไปอยู่ที่หน้าจอที่จะทําการกรอกข้อมูลของเราอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่สําหรับใครที่ใช้อีเมลนะครับจะต้องอไปคอนเฟิร์มอีเมลก่อนนะครับนะครับผมกดรีจิสเตอรไปเนี่ยมันก็จะให้เราไปคอนเฟิร์มที่อีเมลของเรานะครับอ,อันนี้คือว่า เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสเตติที่2ครับเป็นตัวอีเมล Verification นะครับหรือว่าให้เราไปคอนเฟิร์มที่อีเมลของเรานะครับเราก็เข้าไปที่อีเมลของเราเลยครับดูก่อนว่าหมายยังไม่แน่ใจผมพพ์ถูกหรือเปล่านะ t e s t e r p r o c รคั gmail.com มอ่ามาแล้วครับนี่ตัวนี้เพิ่งเด้งขึ้นมา <c oughs> ถ้าหากว่ามันยังไม่ขึ้นมานะครับให้เราลองเช็คดูครับว่าเราอยู่ที่หน้าจอหลักไหมโปรโมชั่นหรือว่าที่โซเชียลนะครับหรืออีกอันนึงอาจจะไปอยู่ที่าทางขยะนะครับยังไงก็ลองเช็คดูนะครับพอมันขึ้นว่า FIFA Thailand เนี่ยอันนี้แหละคือตัวที่เราจะต้อง Verify ของมันเมื่อเรากดเข้าไปครับจะมีปุ่มให้เรากด Verify e m a i อีเมลนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งเข้าหน้าของเก t ตูเรชั่นะครับก็คือสเต็ปที่3เลยในการอัปเกรดแอคเคาทของเราครับ ก็คือตอนนี้นะครับเขาก็อยากจะให้เราเพิ่มตำแหน่งหมายเลขเสื้อนะครับสัญชาติ p s n หรือว่า origin นะครับในการสมัครนะครับโอเคต่อไปเรากดที่ go to edit profile เลยครับอ่าเราจะเข้ามาที่หน้าจออ่าสำหรับกรอกข้อมูลของเรานะครับเรามาเริ่มที่ position เลยครับ position ลำดับแรกเลือกเลยครับว่าเราจะเล่นตำแหน่งไหนนะครับผมเองก็ผู้สาประตูก็เลือกผู้สาประตูไว้นะครับเป็นอันดับแรกอ่าันดับที่สอง เหมือนยังไม่ให้กดนะครับเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวให้ทางทีมแอดมินนะครับเขาจัดการตรงนี้ให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ P S N หรือว่า Origin ครับหรือว่าใส่ทั้ง2อันก็ได้นะครับสำหรับชื่อในการแข่งขันนะครับจะต้องตรงกับ P S N แล้วก็ Origin นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการไปทำข้อมูลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Team of the Week Team of the Season นะครับหรือการกาอคะแนนนะครับอันนี้ผมใส่เป็นตัวเทสก่อนนะครับ เทสเตอร์โปรครับเทสเตอร์โปรครับนี่สมมุตินะครับหมายเลขเสื้อครับเราก็เลือกหมายเลขเสื้อเอาครับว่าใส่เลขไหนนะครับไม่แน่ใจว่ามีถึงเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมลองกดดูน่าจะถึง99นะโอ้เยอะเลยครับถึง99ครับแล้วแต่คุณจะชอบเลยฮะส่วนผมก็69ครับ ราเลขประจำนะฮะ Username ครับก็มันก็จะเด้งขึ้นมาเป็น Tester 69นะครับ Display ก็เป็น Tester 69เราแก้ตรงนี้ได้นะนะครับอ m a i l ก็จะเป็นตัว Confirm ของเราครับว่า Email ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกสัญชาติด้วยนะครับสัญชาติไทยดังนั้นก็กด Save ได้เลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ถือว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ เราสมัครตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ถ่ายหน้านี้ครับให้กับทางผู้จัดการทีมเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแอดชื่อของเราได้โดยใช้ชื่อตัวนี้ครับ psn หรือว่า origin นะครับเวลาไปเซิร์ชหาผู้เล่นเนี่ยมันก็จะขึ้นให้นะครับอ,อย่าลืมใส่รูปภาพด้วยนะครับเพื่อความสวยงามครับผมใส่ไปมั่วม่วมวก่อนแล้วกันเนาะจุบใส่ได้ไหมเนะี่ยไม่เต็มได้แค่นี้เอาแค่นี้แล้วกันโอเค อ่ะเซฟทีหนึ่งอันนี้สมมุตินะครับใครที่มีภาพหล่อๆเท่ๆหรือว่ามีอวตารสวยๆก็ใส่มาได้นะครับถ้าเป็น uh, อาวอตารที่อยู่ในเกมก็ยิ่งดีเลยนะครับมันจะได้ uh, เป็นโปรไฟล์ของเราไปเลยนะครับอ่ากดเซฟเรียบร้อยเรียบร้อยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมนะครับที่เขาจะเอาชื่อของเรานะครับเพื่อจะอ่า uh, ส่งสัญญาให้กับเราอีกทีหนึ่ง โดยที่เราสามารถที่จะเช็คสัญญาได้จงเครื่องหมายกระดิ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นเตือนมาว่าทีมไหนส่งสัญญามาให้เราโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมอยู่ในการแข่งขันวงการโปรขับ ด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะมีการแข่งขันของฝั่ง PC เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นการทดสอบระบบกันอยู่โดยเว็บไซต์ก็ยังไม่เปิดเป็นทางการนะครับแต่ก็จะให้ทุกคนได้ลองใช้กันตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่นะครับแต่ในอนาคตก็จะเปลี่ยนตัดคำว่าเดโมออกนะครับแล้วก็ใช้งานได้ข้อมูลสำหรับผู้เล่นที่เคยเล่นฝั่งเพ้มาแล้วนะครับข้อมูลทุกคนยังอยู่นะครับใช้ Account อันเดิมได้ส่วนใครที่ไม่เคยเล่น ฟีฟ่าโปรคับนะครับที่มีการสังกัดทีมหรือว่าร่วมการแข่งขันมาก่อนโดยเฉพาะฝั่ง PC นะครับที่ยังไม่เคยใช้เว็บไซต์นี้ใช้วิธีการสมัครนะครับรีจิสเตอเข้าเว็บไซต์ตัวนี้ตามที่ผมแนะนำได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมนะครับที่จะเอาชื่อของเรานะครับเซิร์ชเข้าไปแล้วก็ส่งสัญญามา่ให้เราแล้วเราก็กดรับสัญญาเราก็จะมีสังกัดทีมในการเล่นครับผมสำหรับรวันนี้ก็ขอข,ขอบคุณมากนะครับที่ รับฟังรับชมจนจบนะครับแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมาแนะนําในตัวตัวอื่นๆน,นะครับของตัวฟีฟ่าไทยแลนดอีกนะครับซึ่งข้อมูลค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับอโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ